สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับบุ๋มอีกแล้วนะคะวันนี้บุ๋มก็มีสาระดีๆนะคะมาฝากทุกคนเกี่ยวกับนี่เลยค่ะการผสมยาฆ่าเชื้อหรือว่ายาปฏิชีวนะนะคะอันนี้ก็จะใช้สำหรับเด็กนะคะทุกคนมันจะเป็นลักษณะผงๆในขวดนะคะที่บุ๋มนำมายกตัวอย่างเนี่ยก็คือเป็นยากลุ่มอะม็อกซี่นะคะทุกคนอันนี้125มิลลิกรัมแล้วก็อันนี้250มิลลิกรัมนะคะลักษณะการผสมเหมือนกันเลยนะคะทุกคนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่ายาฆ่าเชื้อที่ต้องนำมาผสมน้ำก็มีหลายแบบหลายชนิดนะคะบางชนิดเขาก็จะบอกระบุไปเลยอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะต้องผสมน้ำเท่าไหร่อันนั้นก็คือให้ทำตามเขาไปเลยนะคะแต่ว่าในกรณีนี้นะคะเราจะต้องผสมเองนะคะทุกคนโดยเราจะต้องใช้น้ำต้มสุกนะคะที่อุ่นแล้วนะคะทุกคนเน้นย้ำว่าต้องเป็นน้ำต้มสุกที่อุ่นแล้วนะคะเราถึงนำมาผสมถ้าเกิดว่าเรานำแบบร้อนๆเลยนะคะทุกคนน้ำร้อนๆเลยมาผสมก็จะทำให้ยาเสื่อมคุณภาพนะคะวิธีการผสมนะคะทุกคนให้เรานะคะเขย่าก่อนนะคะทุกคนก็คือให้แบบผงยานะคะทุกคนให้มันเป็นแบบร่วนๆนะคะไม่ติดกันนะคะทุกคนแล้วก็เขย่านะคะทุกคนโอเคไม่ติดขวดแล้วนะคะทุกคนโอเควิธีนะคะในการที่จะผสมยานะคะทุกคนก็คือมันจะมีขีดให้ตรงนี้นะคะก็คือเราจะไม่ผสมเกินขีดเส้นตรงนี้นะคะการผสมก็คือให้เราเทน้ำต้มสุกนะคะที่อุ่นแล้วให้เทอยู่เหนือผงนะคะผงยาก่อนนะคะแล้วก็ทำการเขย่านะคะทุกคนพอเราเขย่าเรียบร้อยแล้วนะคะระดับน้ำมันก็จะขึ้นมานิดนึงพอมันขึ้นมาเสร็จใช่ไหมคะแล้วก็เติมน้ำนะคะให้มันถึงขีดตรงนี้นะคะทุกคนมันก็จะได้ความเข้มข้นที่พอดีกับที่คุณหมอเขาคำนวณแล้วนะคะว่าจะให้เรากินยาเท่าไหร่นะคะทุกคนทำไมตอนแรกเราถึงไม่เติมน้ำแบบเข้าไปตรงขีดตรงนี้ครั้งเดียวเลยเพราะว่าบางทีถ้าเราเติมเข้าไปครั้งเดียวใช่ไหมคะถ้าเราเขย่าแล้วระดับน้ำที่มันผสมยาแล้วมันจะเลยเส้นขึ้นมานะคะทุกคนยามันละลายนะคะก็จะเลยขึ้นมามันก็จะกลายเป็นไม่ได้แบบความเข้มข้นที่พอดีนะคะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีน้ำต้มสุกที่อุ่นแล้วจะทำยังไงถ้าสมมติว่าเราไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยแบบเราจะต้องทำยังไงเราก็ใช้น้ำที่เป็นน้ำขวดที่สะอาดนะคะทุกคนก็ถ้ามันฉุกเฉินเราไม่มีน้ำต้มสุกนะคะเราก็ใช้น้ำขวดนะคะที่สะอาดนะคะเทผสมได้นะคะทุกคนก็คือเน้นที่สะอาดนะคะค่ะแล้วก็วิธีการเก็บรักษานะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าคุณหมอให้ยามา2ขวดให้เราผสมนะคะครั้งละ1ขวดนะคะทุกคนพอกินเสร็จเราก็นำไปแช่ที่ตู้เย็นนะคะช่องธรรมดานะคะทุกคนก็จะเก็บได้ประมาณ14วันแต่โดยปกติแล้วเราขวดนึงเราก็ไม่ได้แบบกินนานขนาดนั้นนะคะทุกคนก็จะกินหมดก่อนอยู่นะคะแล้วค่อยผสมขวดใหม่นะคะทุกคนแล้วก็เวลากินยาบางทีกินไปแค่ขวดเดียวลูกเราอาจจะดีขึ้นอาการดีขึ้นเราจะต้องกินขวดที่2ต่อไหมจำเป็นต้องกินนะคะทุกคนเพราะว่าหมอเขาคำนวณมาแล้วนะคะว่าจะให้เด็กกินปริมาณเท่าไหนแล้วก็ระยะเวลาเท่าไหร่ถึงจะสามารถที่จะฆ่าเชื้อโรคให้ตายได้นะคะทุกคนถึงลูกเราจะดีขึ้นหลังจากกินยาไปขวดนึงเราก็ควรกินยาทุกขวดให้ครบตามที่คุณหมอสั่งนะคะทุกคนขอบคุณที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ